สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันศุกร์ที่15ตุลาคมพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์ค่ะสวัสดีครับพบกันนะฮะวันนี้คาดว่าจะเป็นศุกร์หันษาเพราะว่ามีปัจจัยบวกรออยู่เมื่อคืนนี้ดาวโจนส์พยายามขึ้นไป534จุดราคาน้ำมันนี้รอบนี้ขาขึ้นเต็มตัวนะครับขึ้นไปเกือบ1เหรียญครับก็จะทำให้หุ้นในกลุ่มปิโตรกลุ่มพลังงานมีแรงขับเคลื่อนนะครับส่วนในภาพรวมแล้วก็เรื่องของดาวโจนส์นะครับเพื่อนบ้านย่านเอเชียส่วนใหญ่ก็ตอบรับในเชิงบวกแต่ไม่มากนะครับบวกในกรอบแคบๆอ้าวตอนนี้บวกกันแรงนะครับทีแรกฮ่องกงนั้นลบนะครับมีบวกมา194แล้วแป๊บเดียวนะครับพอเปิดตลาดเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็ไปย่องดูนะลบก่อนลบไม่กี่สิบจุดแล้วก็มาบวกเล็กน้อยโอ้ตอนนี้อัตราเร่งขึ้นนะครับขณะที่นิเกอินี่350จุดจีนทีแรกลบไป5 6จุดตอนนี้ก็บวกมาแล้ว11จุดนะครับเขียวก็ทั้งย่านะครับถ้าผิดกับประเทศไทยที่ตอนนี้กำลังถูกมรสุมกระหน่ำฟ้านี่หมดเลยนะครับผมตอนนี้อยู่ที่นครนายกเมื่อวานทั้งวันครับไม่เห็นแสงแดดแล้ววันนี้คาดว่าจะไม่ได้เห็นครึ้มเลยนะครับฝนก็ปล่อยๆอยู่แต่ว่าตลาดหุ้นสดใสนะครับส่วนปัจจัยภายในก็ข่าวดีนะค่ะมาตรการคลายล็อกเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะไปกระตุ้นอย่างน้อยๆนะครับที่เห็นผลก็คือนักลงทุนต่างประเทศตั้งแต่ประกาศเปิดประเทศเนี่ยต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิต่อเนื่องครับค่ะมากบ้างน้อยบ้างก็ซื้อตามที่มุมมองโบรกเกอร์เขาคาดกันว่าเดี๋ยวช่วงปลายปีเนี่ยไตรมาสสุดท้ายต่างชาติจะกลับมาส่วนหนึ่งก็แรงกระตุ้นจากเราเปิดประเทศนี่ขึ้นไปรับกันเลยนะครับเศรษฐกิจจะเริ่มขยับขยื่นแล้วแต่ว่าเพิ่มตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ก็ถือว่าทรงตัวในระดับสูงนะครับ 1,486 รายแล้วเสียชีวิต94รายถือว่ายังสูงอยู่ก็ดูนะครับเปิดประเทศแล้วจะเป็นยังไงตัวเลขจะลดลงไหมถ้าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมากมากให้เปิดประเทศที่เราหวังกัน1พฤศจิกาแล้วก็เต็มรูปแบบนะครับคือสามบันเทิงนี่กลับมาเปิดบริการหลายธุรกิจเนี่ยเปิดบริการได้1ธันวาคมก็อาจจะต้องขยับขยื่นกันไปเพราะช่วงนี้อยู่ในการเฝ้าระวังแม้รัฐบาลประกาศนโยบายนำร่องไปแล้วก็ตามแต่ก็ต้องดูตัวเลขสถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยเป็นองค์ประกอบเมื่อวานรู้สึกว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์เริ่มประกาศแล้วใช่ไหมครับผมประกอบการใช่ค่ะดิสโก้ค่ะเจ้าแรกนำเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่วันนี้นะครับแนวโน้มมีโอกาสที่จะแตกดัชนี 1,650 จุดเหมือนกันแต่เหมือนเดิมครับแนะนำไม่เปลี่ยนเลยนะเป็นแผ่นเสียงตกล่องก็ยอมแหละแถวๆใกล้ๆ 1,650 จุดเป็นขายทำกำไรครับลดความเสี่ยงไปก่อนเอาละมาดูข่าวกันนะครับวันนี้ค่ะเมื่อวานนี้ผลประชุมของสบคก็เป็นไปอย่างที่มีการประเมินแล้วก็คาดการณ์กันเอาไว้ก็คลายล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นลดพื้นที่สีแดงเข้มจาก29จังหวัดหรือ23จังหวัดนะคะปรับลดเคอร์ฟิวเป็น5ทุ่มถึงตี3นะคะแล้วก็รวมถึงผ่อนคลายนะคะร้านสะดวกซื้อลงหนังเปิดได้ถึง4ทุ่มสวนสนุกสวนน้ำผักสถานบันเทิงคาราโอเกะรอไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวรอเป็นรูปแบบอีกทีก็คือวันที่1ธันวาคมนะคะแล้วก็มีการคลายจำนวนของผู้เข้าใช้บริการให้ได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นอย่างที่มีการประเมินกันเอาไว้ค่ะส่วนเรื่องของผลประกอบการไตรมาสที่3ที่จะทยอยประกาศกันออกมาแล้วนะคะเมื่อวานนี้เป็นของกลุ่มธนาคารก็คือทิสโก้ที่มักจะรายงานเป็นธนาคารแรกเสมอนะคะสำหรับกลุ่มทิสโก้นั้นไตรมาสที่3ยังมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,560 ล้านบาทค่ะแต่ว่าลดลงไป 6.3% ถ้าเทียบกับไตรมาส2นะคะของปี2564สาเหตุก็คือการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วก็มาตรการล็อกดาวน์ที่ยืดเยื้อค่ะส่งผลให้ธุรกิจชะลอตัวลงแต่การตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลงค่ะความจากความสามารถในการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ได้นะคะส่วนระดับเงินสำรองต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ยังคงแข็งแกร่งที่ 196.5%
ส่วนผลประกอบการในงวด9เดือนแรกของปี2564นั้นธนาคารทิสโก้นะคะกลุ่มทิสโก้มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 4,990 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากค่ารายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจตลาดทุนที่เติบโตแล้วก็การรับรู้กำไรจากเงินลงทุนโดยรายได้ค่าธรรมเนียมเติบโต 5.8% นะคะก็เป็นผลมาจากปริมาณซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การออกกองทุนใหม่ออกมาค่ะแต่ว่าในส่วนของธุรกิจพาณิชย์นั้นยังคงอ่อนตัวธนาคารพาณิชย์แต่นะคะโดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงไป 10.1% จากสินเชื่อที่ชะลอตัวลงและรายได้ค่าธรรมเนียมที่ยังอ่อนตัวลงจากธุรกิจในหน้าประกันภัยเป็นหลักบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ยงวด9เดือนแรกอยู่ที่ 16.9% ค่ะนี้ก็เป็นผลประกอบการของทิสโก้ทั้งในไตรมาสที่3และก็9เดือนแรกค่ะคุณสุนันท์ครับเดี๋ยวก็จะทยอยกันแล้วครับเริ่มต้นเทศกาลประกาศผลประกอบการไตรมาสที่3แล้วก็แบงก์ก็อาทิตย์หน้านี่ครบหมดนะค่ะก็สัปดาห์หน้าก็จะแบงก์ใหญ่ๆค่ะหลังจากนั้นก็จะตามมานะครับกลุ่มอื่นกระจายไปก็โดยอยู่ในความคาดการณ์แล้วนะครับแต่ทุนคงไม่ซึมซับรับข่าวแต่ว่าถ้าจะเป็นรายบริษัทนี่อาจจะเกิดขึ้นเพราะบางบริษัทอาจจะกำไรกระโดดบางบริษัทอาจจะสุดหนักอะไรก็ดูกันไปใช่ค่ะแล้วแต่เรื่องของการตั้งสำรองนะคะเรื่องของดอกเบี้ยรายได้ค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะเพราะว่าแต่ละแบงค์เนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอดูแต่ว่าที่หลายฝ่ายจับตาไปก็คงจะเป็นแบงค์ใหญ่ๆอย่างไทยพาณิชย์กรุงเทพกสิกรไทยค่ะเอาละค่ะมาดูที่เรื่องของหุ้นน้องใหม่นะคะในกลุ่มลิสติ้งที่เขาเตรียมจะเข้าเทรดตลาดในวันที่19ตุลาคมนี้นะคะก็คือเฮงลิสติ้งค่ะแอนด์แคปิตอลจำกัดมหาชนนะคะที่เคาะราคา IPO ไว้ที่บาท95สตางค์ค่ะแต่ปรากฏว่าในส่วนของตัวเฮงเนี่ยยังไม่ทันเข้าตลาดนะคะแต่ว่าธนาคารกสิกรไทยก็แสดงความสนใจนะคะเพราะว่าทางผู้บริหารของบริษัทเฮงลิสติ้งแอนด์แคปิตอลจำกัดมหาชนเนี่ยนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าธนาคารกสิกรไทยนั้นได้เสนอซื้อหุ้นสามัญของเฮงจากผู้ถือหุ้นกลุ่มทวีเฮงและกลุ่มพัฒนสินผ่านการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่จำนวน381ล้านหุ้นหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 10% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในราคาเดียวกับที่เสนอขาย IPO ก็คือที่บาท95สตางค์ค่ะในวันที่หุ้นเฮงเนี่ยเข้าซื้อขายหรือว่าเทรดในตลาดหลักทรัพย์วันแรกก็คือ19ตุลาคมนั้นนะคะถ้าหากว่าดีลนี้สำเร็จเนี่ยนะคะก็จะส่งผลให้กสิกรไทยเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเฮงลิสซิ่งเป็นอันดับที่2อ่ะนะคะและนอกจากนี้ค่ะผู้ถือหุ้นของกลุ่มทวีเฮงเนี่ยเขาก็จะมีการขายหุ้นสามัญเดิมอีกจำนวน 186.21 ล้านหุ้นหรือประมาณ 4.9% ให้กับนักลงทุนรายใหญ่อีกจำนวน9รายนะคะเพื่อร่วมลงทุนระยะยาวกับบริษัทผ่านกระดานรายใหญ่เช่นกันค่ะในราคาบาท 95 สามหมื่นที่จะขายให้กับธนาคารกสิกรไทยอ่ะนะคะแล้วก็จะมีข้อตกลงว่าจะไม่มีการขายหุ้นเป็นระยะเวลา1ปีด้วยค่ะโดยเฮงลิสติ้งเนี่ยนะคะก็มีบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายค่ะที่ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าราคาหุ้น IPO ของเฮงที่เคาะออกมาบาท95สตางค์นั้นไม่ได้มีการนำกรณีของ KBank ที่จะเข้ามาร่วมถือหุ้นเพิ่มอีก 10% นะคะเพราะว่าดีลดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่ามันเพิ่งจะได้ข้อสรุปไม่นานนี้เองดังนั้นในบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ที่มีการประเมินราคาพื้นฐานก็จะไม่มีการนำกรณีที่กสิกรไทยจะเข้าไปถือหุ้นเฮงเพิ่มอีก 10% เนี่ยเข้ามาคำนวณได้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเนี่ยมันจะเป็นอัพไซด์ต่อราคาหุ้นของเฮงการที่ KBank เข้ามาถือหุ้นอีก 10% นะคะมันก็จะมีเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกต่อไปในอนาคตตรงนี้เพราะต้องการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจแล้วก็เฮงเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยมาเป็นระยะเวลานานและขณะเดียวกันเนี่ยนะคะKBank เองก็สามารถใช้เฮงลุกในธุรกิจด้านสินเชื่อได้แต่ว่ารายละเอียดของความร่วมมือจะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอในส่วนของกสิกรไทยแล้วก็เฮงแถลงร่วมกันอีกครั้งนึงค่ะแต่ว่าถ้ามาดูในมุมมองของโบรกเกอร์อย่างบริษัท Trinity นะคะมองว่าการที่ KBank จะเข้าไปถือเฮงในสัดส่วน 10% นั้นเป็นกลยุทธ์การลงทุนเท่านั้นไม่ใช่การลงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเต็มตัวเหมือนกับดีลของธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB ที่มีการปรับโครงสร้างและร่วมกับพันธมิตรทำธุรกิจ
โดยถือหุ้นในสัดส่วนคนละครึ่งค่ะเพราะถ้าหากว่า K-Bank เนี่ยเขาต้องการขยายธุรกิจด้านสินเชื่อต้องลงทุนในสัดส่วนที่มากกว่านี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเขามองว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานของ K-Bank แล้วก็ SCB เนี่ยค่อนข้างจะมีความใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นในอนาคตอาจจะได้เห็น K-Bank มีการขยายการลงทุนในธุรกิจทางการเงินร่วมกับพันธมิตรเช่นเดียวกับ SCB ได้เช่นเดียวกันค่ะครับคงจะเป็นหุ้นดูท่าทางนะก็มีข่าวก่อนเข้าซื้อขายก็มีข่าวเราราคานี้ก่อนนะครับสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับวันอังคารหน้าใช่ค่ะอังคารที่จะถึงนี้ค่ะก็ถ้าทางจะร้อนนะเป็นหุ้นร้อนตัวหนึ่งค่ะเพราะว่าก่อนจะเข้าตลาดก็มีข่าวแล้วมองมันชวนให้เก่งกำไรใช่ค่ะและโดยเฉพาะก็คือคนที่จะเข้ามาถือหุ้นอันดับที่2ในอนาคตก็คือถือว่าเป็นรายใหญ่อย่างธนาคารกสิกรไทยด้วยนะคะมันก็ช่วยสร้างความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะครับก็ต้องรอดูนะคะบาท95สตางค์ค่ะว่าถ้าหากเข้าเทรดแล้วราคาจะไปอย่างไรต่อแล้ววันนั้นมันจะมีบิ๊กล็อตอย่างที่บอกด้วยนะคะเพราะกสิกรไทยก็จะเข้าซื้อในวันนั้นนะคะเป็นบิ๊กล็อตของวันแรกด้วยค่ะครับเอาละค่ะมาอีกกลุ่มนึงนะคะที่เมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างจะปรับตัวลดลงนะคะสำหรับกลุ่ม Finance ด้วยเพราะกลุ่มเช่าซื้ออย่างเมื่อวานนี้ Next Capital เนี่ยนะคะก็ปิดปรับตัวไป 9.35 สตางค์ลงไป75สตางค์รอลงมาก็คืออมนะ Leasing นะคะลงไป16สตางค์ปิดที่4.84สตางค์ค่ะแล้วก็รวมเป็นที่ปรับตัวลงไปเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีเกี่ยวกับการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มากกว่าการจำนำทะเบียนนะคะเพราะว่ามันมีประเด็นที่เข้ามาส่งผลหรือเซนติเมนต์เชิงลบที่เข้ามากับกลุ่มเช่าซื้อโดยเฉพาะเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เนื่องจากว่าในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะคะ เขาก็เตรียมที่จะทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเป็นครั้งที่2ในวันพุธหน้าก็คือ20ตุลาคมนะคะตั้งแต่12 นาฬิกาไปจนถึง16 นาฬิกา 30 นาทีเพื่อกำหนดเพดานดอกเบี้ยธุรกิจเช่าซื้อไม่เกิน 15% ต่อปีนะคะโดยทางประธานกรรมการสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยนายวิสิทธิ์พึ่งนครสวรรค์ค่ะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมร่วมกับสคบแล้วก็ทางสภาอุตสาหกรรมนะคะรวมถึงให้ความคิดเห็นและประเมินในทุกประเด็นว่าผลกระทบในภาพรวมจะเป็นอย่างไรค่ะซึ่งการทำเฮียริ่งในวันที่20ตุลาคมนี้นะคะก็จะมีสาระสำคัญค่ะก็คือ1ก็คือกำหนดเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อไม่เกิน 15% ต่อปี2ผู้เช่าซื้อเนี่ยใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาด้วยการส่งมอบรถยนต์ห้ามเก็บหนี้ส่วนขาด3ปิดสัญญาก่อนครบอายุต้องให้ส่วนลดไม่น้อยกว่า 80% ของดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ4ก็คือการโอนสิทธิ์ให้บุคคลภายนอกซื้อรถคืนได้และ5ก็คือกรณีที่ถูกขายทอดตลาดเนี่ยนะคะจะต้องขยายระยะเวลาเพิ่มเป็น2เดือนในการแจ้งลูกค้าก่อนจากเดิมเนี่ยใช้ระยะเวลา3สัปดาห์ค่ะซึ่งก็มีความเห็นออกมานะคะจากบรรดาธุรกิจเช่าซื้อนะคะอย่างทางด้านของ MPC บริษัทหนึ่งไทยแคปิตอลเองเนี่ยนะคะเขาก็มองว่าในส่วนที่จะออกมาที่จะมีการทำประชาพิจารณ์เนี่ยนะคะไม่น่าจะมีการกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ MTC เนื่องจากบริษัทเนี่ยมีสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ประมาณ 3% หรือประมาณ 3,000 ล้านบาทของพอร์ตทั้งหมด 80,000 กว่าล้านบาทนะคะแต่ว่าทางด้านของคุณชูชาติเพชรอำไพเนี่ยเขาบอกว่าการลดเพดานดอกเบี้ยลงเหลือ 15% ไม่น่าจะผ่านเฮียริ่งค่ะเพราะว่าธุรกิจลิสซิ่งนั้นมีต้นทุนสูงเนื่องจากความเสี่ยงของสินเชื่อมีมากกว่าจำนำทะเบียนรถเพราะเป็นผู้กู้รายใหม่ขณะที่สินเชื่อจำนำทะเบียนรถดอกเบี้ยอยู่ที่ 24-28% ดังนั้นการปรับลดเพดานดอกเบี้ยลงไม่เกิน 15% ซึ่งต่ำกว่าจำนำทะเบียนจึงไม่น่าเป็นไปได้หรือถ้าหากมีผลบังคับใช้จริงก็คงประมาณไตรมาสแรกของปี2565ค่ะแต่เขาก็มองว่าผู้ประกอบการไม่น่าจะเห็นด้วยกับความคิดนี้ค่ะอ๋อแต่ว่าไม่เกี่ยวนี่ครับกฎหมายนี่ต้องออกใช้ให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์แล้วก็ถ้าบริษัทมีบริษัทที่ทำได้บริษัทที่ทำไม่ได้ก็ต้องไปตั้งคำถามเองถ้าเองทำไม่ได้เพราะต้องการกำไรที่สูงเกินควรโขกดอกเบี้ยลูกค้าหรือเปล่าค่ะถ้าทำไม่ได้จริงเนี่ยนะมันไม่คุ้มจริงทำไม่ได้จริงรัฐบาลเองก็คงไม่เข้าไปแทรกแซงเข้าไปกดดอกเบี้ยจน
ภาคผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้หรอกครับอันนี้ก็ลังแกเกินไปแต่เขาประเมินแล้วเนี่ยนะทางประชาพิจารณ์ก็คงดูแล้วว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ทำได้คุมดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์นะคือบางทีฟังนักธุรกิจเนี่ยฟังมากผู้ประกอบการเนี่ยฟังก็ต้องแบบว่ามีต้องมีหานะบางทีมีวาระซ่อนเล้นเนี่ยอยากจะรักษากำไรสูงสูงไว้ต้องการที่จะคงดอกเบี้ยลูกค้านะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานคือผู้ประกอบการไม่มีทางมองมุมเดียวกับผู้บริโภคหรอกครับแต่ต้องมองพื้นฐานความจริงคุณกำไรเกินควรหรือเปล่าให้ดอกเบี้ยที่24 22อะไรที่ว่าเนี่ยนะมันสูงจริงๆนะครับมาดูในส่วนหุ้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะในส่วนของมุมมองโบรกเกอร์อย่างบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะเขาบอกว่าในเรื่องของการควบคุมอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะมองว่าบริษัท Next Capital แล้วก็ Amana Leasing จะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะหากมีการปรับเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์จริงเพราะว่ามันจะส่งผลต่องบกำไรขาดทุนของ Next Capital ในปีหน้าปี2565แล้วก็ยังเป็นข่าวที่ให้ผลเชิงลบด้านเซนติเมนต์ด้วยนะคะเพียงแต่ว่าผลกระทบต่อตัวเลขกำไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาแล้วก็ระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะส่วนโนมูระพัฒนสินนะคะบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็มองว่าอาจทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยลดลงค่ะการกำหนดเพดานดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อ 15% ต่อปีสำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์รถแทรกเตอร์แล้วก็เครื่องจักรกลการเกษตรนั้นเบื้องต้นบริษัทที่มีสินเชื่อเช่าซื้อในกลุ่มประเภทรถดังกล่าวและคิดอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 15% ต่อปีนะคะโดยเฉพาะสีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นแล้วก็ MTC แต่ว่าคาดว่าสวัสดนั้นจะได้รับผลกระทบมากกว่าเพราะว่ามีสัดส่วนสินเชื่อเช่าซื้อเนี่ยอยู่ที่ 12% และคิดอัตราดอกเบี้ย 30% ต่อปีส่วน MTC นะคะมีสัดส่วนสินเชื่อเช่าซื้ออยู่ที่ 3% แล้วก็คิดอัตราดอกเบี้ยประมาณ 24% ต่อปีค่ะส่วนบริษัทหลักทรัพย์ KTBST นะคะประเมินว่าสวัสดจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการปรับลดเพดานดอกเบี้ย leasing ส่วนติดล้อบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยราชธานี leasing Eon ธนสินทรัพย์เนี่ยนะคะดับไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะเพราะว่า KTBST เนี่ยเขามองว่าการควบคุมข้างต้นเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกที่ติดล้อแล้วก็บริษัทบัตรกรุงไทยหรือธานีนะคะปล่อยเป็นสินเชื่อเช่าซื้อหลักอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยนะคะของธานีก็ต่ำถึง 7% ส่วนซิงเกิลเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อในกลุ่มคอมเมอร์เชียลแล้วก็คอนซูเมอร์ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มควบคุมอยู่แล้วในขณะที่มีสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกต่ำเพียง 0.5% ของสินเชื่อรวมค่ะส่วนอีออนเนี่ยนะคะก็จะกระทบเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ในประเทศที่มีสัดส่วนสินเชื่อที่ 3% ของสินเชื่อรวมค่ะส่วนกลุ่มธนาคารเนี่ยนะคะประเมินเลยว่าไม่กระทบจากโลนยิลที่ต่ำนะคะส่วนกลุ่มธนาคารน่าจะเป็นกลางเพราะว่าทุกธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยในสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถยนต์ใหม่อยู่ที่ราว 3-5% ต่อปีแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองในแต่ละบล็อกเกอร์นะคะต่อบริษัททั้งที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ก็ต้องไปดูว่าสัดส่วนการปล่อยดอกเบี้ยการปล่อยเนี่ยนะคะเรื่องของซอฟต์โลนต่างๆเนี่ยมันอยู่ในอัตรามากน้อยแค่ไหนในแต่ละธุรกิจค่ะครับความจริงเนี่ยนะก็ส่งสัญญาณมาแล้วเราก็เคยคุยในรายการนะครับกลุ่มนอนแบงค์เนี่ยไม่ใช่ขาขึ้นแล้วครับไม่ใช่หุ้นดาวรุ่งเหมือนอดีตนะครับแต่เป็นหุ้นที่ดาวร่วงกำลังจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าดอกเบี้ยก็กำหนดถูกแทรกถูกรัฐบาลเนี่ยเข้ามากดไว้ไม่คือไม่ให้คงดอกเบี้ยมากเกินไปทำให้มาจิ้นหรือส่วนต่างการทำกำไรเนี่ยลดน้อยลงขณะที่การแข่งขันสูงมากโดยเฉพาะเมื่อธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยมาลงสนามด้วยใช่ถูกต้องค่ะครับก็ดูดีนะตอนนี้หุ้นกลุ่มนอนแบงค์เนี่ยยิ่งเด้งไปแล้วครับค่ะครับค่ะก็ตั้งแต่ที่ SCBX ลงมาเนี่ยนะคะประกาศปรับโครงสร้างเนี่ยนะคะก็ร่วงลงมาแล้วแล้วก็มาโดนเรื่องของอัตราการควบคุมเพดานดอกเบี้ยด้วยนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นเซนติเมนต์เชิงลบต่อไปอีกนะคะจนถึงสัปดาห์หน้าเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูช่วงเปิดตลาด
ว่ากลุ่มนี้จะเป็นอย่างไรบ้างค่ะเอาละค่ะมาปิดท้ายในช่วงนี้นะคะเราไปดูตัวเลขตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะดาวโจนส์บวกไปถึง 534.75 จุด S&P บวกไป 74.46 จุดแล้วก็ Nasdaq บวกไป 251.79 จุดค่ะขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของธนาคารรายใหญ่นะคะซึ่งรวมถึง Bank of America ด้วยนอกจากนี้ก็ยังได้แรงหนุนจากตัวเลขผู้ขอสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐที่ลดลงอย่างมากในสัปดาห์ที่แล้วค่ะซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐยังคงแข็งแกร่งเช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปที่ปิดปรับตัวบวกและแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า2สัปดาห์นะคะเนื่องจากนักลงทุนคาดว่าเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากสุดตัวจากผลกระทบของโควิด-19จะช่วยหนุนผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนแม้จะมีสัญญาณเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นก็ตามค่ะฝรั่งเศสนะคะเพิ่มขึ้น 87.83 จุดเยอรมันเพิ่มขึ้น 213.34 จุดแล้วก็ลอนดอนเพิ่มขึ้น 65.89 จุดค่ะสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะก็ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น87เซนต์ปิดไปที่ระดับ81เหรียญ31เซนต์ต่อบาร์เรลและเป็นระดับปิดสูงสุดในรอบ7ปีด้วยค่ะ Brent นะคะก็เพิ่มขึ้น82เซนต์ปิดที่84เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็ขานรับข่าวซาอุดิอาระเบียปฏิเสธข้อเรียกร้องของสหรัฐที่ต้องการให้กลุ่มประเทศผู้ผลิตผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่า OPEC และชาติพันธมิตรหรือ OPEC Plus เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีกเพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันค่ะทองคำก็เพิ่มขึ้น3เหรียญ20เซนต์นะคะปิดที่ระดับ1797เหรียญ90เซนต์ต่อทรอยออนส่วนตลาดหุ้นไทยเราเมื่อวานนี้ปรับตัวลงไปในกรอบแคบๆกับ 2.67 จุดนะคะปิดไปที่ระดับ 1640.97 จุดมูลค่าการซื้อขาย 84,963 ล้านบาทค่ะห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 AOT การท่าอากาศยานนะคะลงไป25สตางค์ปิดที่67.50อันดับที่2 U นะคะ U เนี่ยราคาที่เพิ่งจะหลุดแคชบาลานซ์นะคะเมื่อวานนี้ก็เพิ่มขึ้น23สตางค์ปิดที่19.5สตางค์อันดับที่3 True ค่ะลงไป6สตางค์อยู่ที่4.24สตางค์และอันดับที่4 KBank ไม่เปลี่ยนแปลงที่140.50อันดับที่5 CPO ค่ะเพิ่มขึ้น50สตางค์ปิดที่64.50นะคะสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนเมื่อวานนี้กองทุนเป็นผู้ขายรายเดียวนะคะ 2,339 ล้านบาทในขณะที่โบรกเกอร์ซื้อไป839ล้านต่างชาติซื้อไปนะคะ 1,152 ล้านแล้วก็รายย่อยเมื่อวานนี้ซื้อไป347ล้านค่ะครับญี่ปุ่นนะฮะตลาดหุ้นโตเกียวดัชนีนิเกอิขึ้นมา369จุดนะครับเช้าวันนี้ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงขึ้นมา229จุดและจีนบวก8จุดครับส่วนบ้านเราเปิดตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะบวกไป 5.27 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1646.24 จุดมูลค่าการซื้อขาย 4,385 ล้านบาทเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูค่ะวันศุกร์สุดท้ายจะเป็นศุกร์หันศาสำหรับนักลงทุนหรือไม่ค่ะ